นะครับชื่อรัชนนท์ยามาโมโต้ครับเมื่อกี้เรียกว่าละครใบ้ครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแพนโทมามครับมันก็คือการเล่นละครนะครับแต่แค่ทุกอย่างเหมือนเลยนะใช้ความรู้สึกในการสื่อสารแต่แค่เขาสื่อสารผ่านร่างกายเขาไม่ใช้คำพูดในการสื่อสารก็ผมว่ามันเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งคือผมเคยมีโอกาสได้เล่นละครใบ้ในละครเวทีเราก็เลยอยากที่จะพัฒนาอยากลองดูเฮ้ยลองอะไรใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันใช่สำหรับเราอย่างหนึ่งที่ได้หลักๆคือสตินอกจากนั้นมันมีสารสำคัญที่จะสามารถสื่อถึงคนดูได้ให้เขาได้รับอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าการแค่ความเพลิดเพลินละครใบ้ผมเจ๋งว่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งอ่ะคุณเอามาโชว์เลย